ขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีค่ะYeah.
ศิลปินมาสมัครใหม่กับสาวน้อยที่รักแรงนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเบญจลักษณ์น้ำเด็กไอ้ที่จำได้เถื่อนเราจะเล่นอะไรครับเรากำลังคืนวีทีมากมายนะครับมาสมัครกันมานะครับลุงร้านจัดอำนาจเจริญเนาะนางลาเนาะเอาขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเพื่อนครับวีทีสาวหน่อยครับเดี๋ยวมีโอกาสฝากด้วยน้องแนนซี่นะครับมาสมัครในเมลังหันครับเป็นจะได้นางลาตื่นเต้นเพราะมันสมัครหลายโอ้ตื่นเต้นขึ้นหลายครับมาสมัครวันแรกหลังวีทีได้ร้องเพลงในเจ็ดเสียงใส่ดนตรีเลยครับเพราะว่าเพิ่นมาท่วมจังหวะอำนาจเจริญครับท่านผู้ชมครับมาสมัครไหมมากครับพ่อกับแม่เลยเดี๋ยวว่าใช้ได้เสียงใช้ได้มีต้นทุนมีต้นทุนแล้วอันมือนี้ยังตื่นนะครับแต่ว่าก็โอเคระดับนึงต่อไปฮันเทียนลูเจ้าของฟังดูๆนะครับฟังบ่อยๆฟังเยอะๆเข้าสู่วงการหมอลำบัดนี้ต้องฟังหมอลำลองหมอลำถามเมื่อกี้ถามพ่อกับแม่แล้วพ่อกับแม่ว่าโอ้มีใจที่จะร่วมสร้างไม่ได้หวังรวยขอให้รอเลี้ยงครอบครัวรอเลี้ยงพ่อกับแม่ตอนนี้พ่อกับแม่มีภาระก็อยากให้น้องมาทำงานตรงนี้ได้ยินพ่อกับแม่เบารู้สึกว่านะครับเหมือนเฮาต้องดูแลน้องนะครับน้องมาอยู่กับเราทำงานกับเรามาฝากความหวังฝากอนาคตไว้กับบ้านสาวหน่อยเพชรแพงถือว่าเป็นตาลับไปน้องพี่น้องเนาะนะครับถือว่ามาวันนี้แล้วเริ่มงานเมื่อไหร่เฮาก็ยังว่ากันบัดนี้เริ่มงานวันไหนเราค่อยว่ากันเดี๋ยวมื้อนี้ให้น้องมามื้อนี้ถือว่ามานะครับมาหลังเวทีมาเบิ่งงานครับแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วได้ออดิชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วต่อไปวัน2วัน3วันนี้ก็จังสิพนักงานให้ทุกหาพี่สิพี่หาแล้วก็เตรียมกระเป๋าเตรียมมาเลยนะลูกเนาะพร้อมเนาะ19ปีไม่ได้เรียนด้วยนะครับขอบคุณมากมายครับฝากไว้ด้วยน้องแนนซี่แนนนี่น้องแนนนี่อายุ19ปีนะครับศิลปินสาวน้อยเพชรบ้านแพงมื้อนี้ต้องขอบคุณนะครับหมอลำยังไม่เล่นเจ้าภาพมั่นใจเหรอครับอันนี้คือในที่แรกครับแต่ว่าเป็นมาตรฐานคนที่นี่แล้วครับขอบคุณท่านประชุมนะครับสุดยอดมากสดๆจากเบญจลักษณ์อำเภอเบญจลักษณ์เพิ่งเคยเจอครับ2ทุ่มครึ่งเตรียมสังกะสีแล้วครับบัตร120บาทสุดยอดมากขอบคุณนะครับเอาถ่ายคลิปเพราะว่าสันผมเบามันบ่ปิดแต่ฟังบ่ได้ต้องให้ผู้นี้เบาถ่ายคลิปนี้ครับขอฝากการฝากงานครับวันที่28ครับมื้อนี้นะมื้อนี้นอนเจ็ดเขาเรียนแจ้งขึ้นแหละครับไปตั้งเวทีไหมเลยนี่อยู่กับมาลาใสครับมีพบกับน้องแอมชนทิชาครับก็คือราคาวันที่30ครับวันที่30บัตรเหมา2มื้อรวดครับถามข้าวมาอีกเก้าน้ำวันที่30ครับพอเหงากลับมาเอาแท็กซี่กลับมาครับก็คือ2มื้อครับ200บาทก้อนมากคนซื้อกันจังซั่นครับฝากพี่น้องเมื่อกี้เดิมมันใครเดิมถ้าไปที่สาวน้อยเพชรมาแพ้แฟนเพจหรือเพจนุ่มโจไหมสาวน้อยหรือว่าเพจนุ่มโจเลยเออนี่พี่น้องครับวันนี้ห้างแค่เพจติดปิดกันนี่ทักเพจนุ่มโจหรือสาวน้อยแพ้แฟนเพจนี่มองกระโดด2,200พี่น้องครับ